จะปล่อยคือเขาอยากจะปล่อยให้อีกคนนึงอ่ะเขามีเสรีไปโตใช่ใช่แต่เขาคือจริงๆผมว่าเขาคือจริงๆเขาก็คงแอบหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นฮะคือจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับผมเรื่องทั้งสองคู่มันไม่ได้จบแบบว่าแบบฟันธงทางไหนทางหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าจริงๆมันยังมีบทต่อไปได้แต่ว่าในฉากที่ลิกไปหาสายป่านแล้วเข้าห้องไม่ได้ผมก็มองว่าคืออย่างที่คุณพูดก็คือว่าผู้หญิงต้องการปล่อยให้ผู้ชายไปในที่ที่ดีกว่าครับใช่ไหมครับแต่ตัวสายป่านเล่นเนี่ยรวมทั้งฉากเลิฟซีนครับเขาเล่นได้ดีมากเลยครับคือเขาเข้ากับบริบทคาแรคเตอร์อย่างคือต้องโค้ชต้องอะไรไหมคือก็คือก่อนถ่ายเนี่ยก็คือเวิร์กช็อปกันแล้วก็คุยกันคือจริงๆผมจะมีเป็นแบ็กสตอรี่คือของตัวละครสายป่านอยู่ว่าสิ่งที่เขาแบกอยู่ในหนังเนี่ยมันคืออะไรบ้างประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปสร้างตัวละครต่อคือสร้างจากฟิสิกอลร่างกายของเขาว่าเขาจะขยับตัวยังไงเขาจะแบกสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้สื่อออกมาแต่สายป่านนี่คือดีมากเพราะว่าหลายๆเทคที่เวลากำกับเนี่ยคือบางทีผมก็จะไม่สั่งคัดสายป่านจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือบ่อยๆครั้งฉากเลิฟซีนในหนังหรือรวมทั้งหนังไทยเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นและไม่มีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าเรื่องนี้ต้องทงชมถึงว่าดีมากแล้วก็จริงๆมีหลายคนชมได้ว่าคุณเลือกที่จะไม่เอาเลิฟซีนมาเป็นตัวเทรลเลอร์ครับครับซึ่งก็ถือว่ามีเทสมากทีเดียวผลงานอะไรฮะต่อหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเรื่องภวังค์รักนะครับอยากทำหนังไซไฟย้อนยุคเรื่องนึงหนังไซไฟย้อนยุคครับได้ฮะได้ไซไฟหนังไทยเหรอคือให้มันย้อนแยงกันใช่ใช่เป็นหนังไทยใช่ๆก็คือเหมือนว่าอยู่ในอดีตแต่ว่ามันเป็นโลกไซไฟคือมันเป็นโลกอนาคตที่อยู่ในอดีตนะฮะแล้วเป็นหนังไทยเป็นหนังไทยใช่ๆฮะไม่มีความรักโรแมนซ์อะไรอันนี้ไม่ค่อยอาจจะมีบ้างอ่ะอาจจะมีบ้างเดี๋ยวต้องดูก่อนนะตอนนี้ยังเขียนบทอยู่ฮะถ้าทำต้องเขียนเองเรื่องภวังค์รักก็เขียนเองเขียนเองฮะโอเคฮะเรื่องนี้เข้าในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คืออยู่ในโรงผมดู House RCA ครับแล้วเดี๋ยวมียังมีอยู่ที่ SF Central World อ่ะฮะ SF ด้วยนะครับที่ Central ก็ยังดูกันได้นะครับมันสนุกขนาดที่ผมเชียร์ให้อนันดากับเจนสุดาเนี่ยกลับมาเป็นแฟนกันเพราะว่าเหมาะกันเหลือเกินดูจากเรื่องนี้นะขอบคุณมากนะครับคุณลีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV ชาวสกอตแลนด์นั้นมีสปิริตนักการเมืองในสกอตแลนด์นั้นมีสปิริตสิ่งหนึ่งที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรตอนที่ไปดูงานที่สกอตแลนด์ควรจะได้ซึ่งไม่ใช่ว่าควรที่จะไปดูงานที่สกอตแลนด์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะได้กลับมาก็คือความมีสปิริตของผู้แพ้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ไทยน่าจะเรียนรู้จากสกอตแลนด์ผู้แพ้หมายความว่าอย่างไรคืออเล็กซ์อามอนเนี่ยก็เป็นนายกเอก First Minister เป็นคนที่เป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวให้สกอตแลนด์นั้นแยกออกจากสหราชอาณาจักรนะฮะ Yes Movement เนี่ยนะส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จที่ได้คะแนนเสียงสูงถึง 45% ก็เพราะอเล็กซ์อามอนเดวิดแคมรอนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ป๊อปปูล่าในสกอตแลนด์แล้วเขาก็แข่งกันอย่างเต็มที่ถึงเวลาแคมเรอนก็เดินทางมาปราศัยแล้วก็บอกว่าชาวสกอตต้องอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นการแข่งขันกันอย่างมีความเข้มข้นมีการปลุกกันให้โอ้โหไม่พอใจกันแสดงจุดยืนนี่ชัดเจนอุดมการเต็มที่ความรู้ต่างๆที่ให้กับประชาชนก่อนที่จะไปลงประชามตินั้นก็เข้มข้นให้บทเรียนที่น่าได้พูดตามตรงจากการไปดูงานถ้าผมได้มีโอกาสไปดูงานที่สกอตแลนด์บทเรียนที่ได้กลับมาก็คือว่าไอ้ระบอบของการที่คนออกไปใช้สิทธิ์ในการแสดงสิทธิ์แสดงเสียงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้นำหรือการทำประชามติเรื่อง succession แบบนี้ไม่ใช่ว่าควรทำในเมืองไทยผมเห็นต่างกับหลายคนเยอะในประเด็นนี้เรื่องการทำประชามติอย่างนี้สำหรับผมมันไม่ควรทำเลยซ้ำไปแต่ว่าไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ทำอย่างนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยผลออกมาแล้วมีโหวตโนเกือบครึ่งโหวตเยสเกือบครึ่งเนี่ยนะฮะคือมันครึ่งเนี่ยนะฮะโหวตโนเกินครึ่งนิดหนึ่งความขัดแย้งมันสูงแต่ว่าคนสกอตแลนด์ยอมรับผลคนที่แพ้ประชามติยอมรับผลประชามตินะมีสื่อเยอะบ้านเราสื่อในบ้านเราเยอะสื่อในอังกฤษแย่ๆก็เยอะที่พยายามที่จะไปพุ่ง
น้นเพ่งเล็งไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชามติออกมาแล้วคะแนนสูสีแต่ส่วนใหญ่คนเขาไม่มีปัญหาเขายอมรับความพ่ายแพ้ได้และอเล็กซ์ซามอนเองก็ยอมรับความแพ้และแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกจากตำแหน่งไม่ใช่เคลื่อนขบวนต่อต้านชุมนุมไม่ยอมรับผลประชามติไม่มีอะไรอย่างนั้นความเป็นลูกผู้ชายของนักการเมืองสกอตมันมีฮะถ้าผมได้มีโอกาสไปดูงานที่สกอตนั่นคือสิ่งที่ต้องได้กลับมาสำหรับคนไทยความเป็นนักกีฬาและนักกีฬาที่เมื่อแพ้ก็รู้จักแพ้แล้วไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีสกอตแลนด์กับอังกฤษเนี่ยเขารบกันมาหลายยุคหลายสมัยนะวัฒนธรรมขี้แพ้ชวนตีในวันนี้ไม่มีนี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราเห็นในการทำประชามติในรอบที่ผ่านมาเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ทุกประเทศก็รู้กันอยู่แต่นี่เป็นเรื่องที่สกอตแลนด์นั้นมีอเล็กซ์ซามอนมีแคมเรนก็มีก่อนหน้านี้ถ้าแคมเรนแพ้เขาออกจากตำแหน่งแน่ถ้าสกอตแลนด์แยกถ้าเยสโหวตชนะแคมเรนก็ออกนะนั่นคือเรื่องสำคัญที่ควรจะได้ไปที่เดลี่ขวดดีกว่านะครับของโรซิปโอดวานผมออกเสียงไม่ถูกต้องสักทีในอนาคตเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาตุรกีนี่คือนายกผู้ยิ่งใหญ่ของตุรกีปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีแล้วแต่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นตำแหน่งไหนเขาคือเบอร์หนึ่งของตุรกีโรซิปไทยิปโอดวานประธานาธิบดีตุรกีเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่า if they make any request to come to Turkey such an application ข้อเสนอที่จะสมัครเข้ามาขอที่จะมาอยู่หรือพักพิงหรือลี้ภัยในตุรกี application would be assessed and examined เขากำลังพูดถึงมุสลิมบราเธอร์ฮูดกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมในอียิปต์นั้นเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มการก่อการร้ายไปแล้วกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมในอียิปต์ถูกมองโดยจอมพลฟาตาห์อัลซีซีประธานาธิบดีอียิปต์ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นภัยคุกคามเปรียบเสมือนกลุ่มผู้ก่อการร้ายมุสลิมบราเธอร์ฮูดในอียิปต์ถูกยุบตุรกีกลับบอกว่าถ้าเกิดขอลี้ภัยก็คงจะเปิดโอกาสรับให้มุสลิมบราเธอร์ฮูดมาลี้ภัยในตุรกีได้ปัญหาของมูฟนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่ามันมีความชอบธรรมในการให้กลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดลี้ภัยก็จริงและเอร์ดอวานก็ทำถูกตามหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานแน่นอนปัญหาคือว่าการต่อกลอนทางการทูตแบบนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าทูตของตุรกีในอียิปต์ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลอียิปต์เขาก็ส่งกลับไปไม่รู้กี่รอบความขัดแย้งตรงนี้จะทำให้เอกภาพในภูมิภาคมันไม่มีวันอเมริกาจะบุกเข้าไปถล่มไอซิสขอตุรกีช่วยเหลือตุรกีก็ไม่ให้ขออียิปต์ช่วยเหลืออียิปต์บอกว่าทำเต็มที่เอาให้ตายไปเลยมันไม่มีเขาเรียกว่า one direction ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Harry Styles แต่ว่ามันไม่มีความที่ในภูมิภาคที่มีความขัดแย้งมากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็มีความรุนแรงมากที่สุดในโลกมันมีความเอกภาพในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งเวลาพูดถึงกลุ่มการก่อการร้ายอียิปต์จะมองว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยตุรกีแบ็คกาตาร์แบ็คเพราะฉะนั้นอียิปต์ก็จะยอมขัดแย้งกับกาตาร์และตุรกีต่อไปตุรกีกับกาตาร์เขากลับมองว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดถูกเลือกปฏิบัติถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นเหตุผลที่เขาต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดคราวนี้ถ้าความขัดแย้งมันอยู่ที่แค่นี้แล้วมันไม่ได้ลุกลามไปถึงกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นนะจาบ้าอนุสราคอรซานอิสลามิกฟรอนต์นะ IF แล้วก็ ISIS ด้วยเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าความขัดแย้งที่เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศในกรณีของอิสราเอลที่ทำต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ถึงขั้นเอร์ดอวานออกมากล่าวหาว่าเป็นเจโนไซด์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เทียบเข้าโฮโลคอสต์ที่ทำกับชาวยิวเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่หาทางจบไม่ได้คือหาทางจบได้วันนึงสมมติเอร์ดอวานไม่ได้เป็นผู้นำประเทศตุรกีแต่ว่าวันนั้นมันไม่มียังไงพรรคเอเคก็ยังอยู่ทั้งความขัดแย้งที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศขั้นพื้นฐานขนาดนี้ถ้าไม่มีความพยายามที่จะสมานแผลเลยหาร่องรอยที่พูดคุยกันรู้เรื่องได้ระหว่างอียิปต์กับตุรกีระหว่างตุรกีกับสหรัฐอเมริกาในบางเรื่องที่คุยกันไม่ได้ระหว่างกาตาร์กับอียิปต์หรือระหว่างตุรกีกับอิสราเอลนะฮะอภิมหาอำนาจในภูมิภาคทั้งสองประเทศบรรยากาศในตัวหนอกกลางมันก็จะไม่ดีขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามฉวยโอกาสอยู่เสมอในอิรัก
และในซีเรียพาร์ติ้งช็อตในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยบ่อยในตุรกีก็มีประชาธิปไตยต่อนิดเดียวนะตุรกีประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าเหมือนกับอเมริกาประชาธิปไตยไหมบางเรื่องไม่เหมือนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนสิ่งหนึ่งที่เหมือนคือการที่ไม่มีฝ่ายค้านที่ทำลายระบบเลือกตั้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในตุรกีนั้นฝ่ายค้านที่ทำลายระบบเลือกตั้งซึ่งอาจจะอยู่ในเครือข่ายของทหารหรือเครือข่ายของผู้พิพากษาเนี่ยโอดวานปราบเรียบในที่สุดก็เหลือแต่ฝ่ายค้านที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารแล้วก็เกื้อกูลกันในการนำพาประเทศให้มีการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนโยบายมันก็จะออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ดีเทกระดานล้มกระดานเทกระจาดพังกันหมดในอเมริกาเนี่ยดีประธานาธิบดีบิลคลินตันไปออกรายการจอห์นสตูวร์ตแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าในรูปแบบการปกครองที่มีอยู่ในโลกเนี่ยบางประเทศเนี่ยเลือกโมเดลแบบเผด็จการไปเลยยกตัวอย่างจีนหรือผมเสริมเข้าไปก็ได้สิงคโปร์ก็ได้แต่ว่าจีนเนี่ยจะเป็นโมเดลที่คลินตันพูดถึงเพราะว่าพอสร้างระบบที่มีกลไกแห่งการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพอเปิดเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายที่เปิดแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงนั้นไม่ให้ความร่วมมือกันเลยคราวนี้ประชาธิปไตยที่บิลคลินตันพูดถึงมันเวิร์กเฉพาะตราบใดที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสกอตแลนด์ที่ผมพูดถึงยอมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่ชนะบ้างในบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหตุผลที่ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกามันเวิร์กเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เพราะว่าเขามีองค์ประกอบด้านต่างๆที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆมันไม่ใช่ว่าอเมริกามีการถ่วงดุลอำนาจกันหรือการตรวจสอบคอร์รัปชันหรือมีวัฒนธรรมอะไรที่เหนือไปกว่าประเทศอื่นแต่มันเป็นเพราะความที่เมื่อถึงเวลาพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตสามารถพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่ทำลายระบบการเมืองเพื่อเอาชนะกันโดยที่ไม่คำนึงถึงบางประเด็นที่เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันที่เป็นผลประโยชน์ของชาติในระดับที่ต้องไม่มานั่งทะเลาะ กันบริงตันคลินตันบอกว่า democracy only work if there is cooperation from all sides ถ้าไม่มี cooperation ไม่มีความต้องการที่จะร่วมมือกันเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยในที่สุดมันก็จะนำไปสู่แนวคิดที่ว่าจะต้องมีระบบเผด็จการซึ่งทุบโต๊ะแล้วให้ฝ่ายที่แพ้ยอมแพ้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้อเมริกาเป็นประชาธิปไตยที่สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ institution นะฮะนักวิชาการหลายคนที่เป็น expert เรื่องนี้มักจะบอกว่า institution ต้องสร้างองค์กรที่เป็นสถาบันที่ประชาชนนั้นไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลระบบให้มันเดินต่อไปได้มันไม่ใช่แก่นของความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐเนี่ยมันอยู่ที่ว่าฝ่ายแพ้ยอมร่วมมือกับฝ่ายชนะในการผลักดันอเจนดาสำคัญของชาติเรื่องนี้คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องหลักและเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สร้างยากด้วยนะฮะสร้างยากแต่ถ้าสร้างแล้วเนี่ยดีที่สุดนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ